จากกรณีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Student Union Policy Team ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยตามด้วยการเคลื่อนไหวของนายเทนยศสุนทรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี4และพิมพ์ชนกใจหงแนวร่วมกลุ่มทะลุฟ้าที่เคยมีปัญหากับไบรท์ชินวัตรจนถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดแต่สุดท้ายภาพปรากฏว่าการปลุกระดมโดยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจดีของเหล่าบัณฑิตจำนวนมากได้โดยเฉพาะกับบรรยากาศการร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาที่เพจเชียงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้ถ่ายทอดผ่านสาธารณะพร้อมข้อมูลว่าในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,368 คนจาก22คณะ1บัณฑิตวิทยาลัยและ1สถาบันโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับเสด็จและจากกระแสการไม่เข้ารับปริญญาในช่วงนี้ทำให้มีฝ่ายที่เป็นเจ้าของบริษัทหลายรายออกมาพูดว่าใครมาสมัครงานจะต้องแนบรูปตอนรับปริญญาด้วยไม่งั้นจะไม่รับเข้างานล่าสุดทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ติดต่อสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนบริษัทเอกชนต่างๆกับประเด็นดังกล่าวซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอกชนธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าการรับบุคลากรเข้าทำงานหากผู้มาสมัครงานมีเหตุผลไม่เข้ารับปริญญาก็ต้องดูเหตุผลของผู้มาสมัครงานว่าเป็นเพราะสาเหตุใดหากเหตุผลไม่เข้ารับปริญญาเพราะระบบศักดินานั้นก็อาจมีผลกับการรับคนเข้าทำงานเนื่องจากถือว่าทัศนคติไม่ดีหากรับเข้ามาจะส่งผลให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือไม่ตรงกับความคิดเห็นขององค์กรเพราะการรับปริญญาถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพราะคนส่วนใหญ่สังคมไทยยังต้องรับและยินดีที่จะรับปริญญาแต่พี่เชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่เท่าที่พี่อ่านจากสื่อหลายคนก็ยังไม่ยอมรับในความคิดของเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ค่ะพี่หรือความคิดที่จะไม่รับเพราะเหตุผลศักดินาแบบซึ่งพี่เชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีความคิดที่จะไม่พิจารณาคนแบบนี้เข้ามาทำงานเหมือนกันค่ะไม่อยากเชื่อว่ามีองค์กรไหนที่จะยินดีตอบรับกับคนแบบนี้ค่ะหมายถึงองค์กรใหญ่ๆนะคะค่ะพี่แต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆคือเฮดเป็นคนแบบนี้ค่ะด้วยมีความคิดแบบนี้ด้วยก็อาจจะรับมาทำงานเป็นเรื่องแต่พี่คิดว่าสังคมส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ไม่น่าจะพิจารณาคนแบบนี้เข้ามาทำงานค่ะด้านนางสาวกัญญาพรวีรทัศน์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานบริษัท Inspira Digital Marketing เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าทางบริษัทให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษาและทัศนคติในการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นส่วนการรับปริญญานั้นมองว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกองค์กรสามารถตรวจสอบประวัติการเรียนจบการศึกษาได้และทางบริษัทให้ความสำคัญทาง IQ และ EQ รวมถึงศักยภาพในการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดคิดว่าสมัยนี้น่าจะผ่อนผันกันได้นะคะก็คือขอให้วุฒิตรงนั้นคือจริงๆเราสามารถเช็ควุฒิได้ว่าวุฒิจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการเข้ารับปริญญาคือบางคนอาจจะติดธุระไม่มีโอกาสได้ไปรับอย่างนี้ก็ได้คือเราเข้าใจมากกว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยอะค่ะไม่ได้เข้าร่วมมีกรณีนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆเราจะรับพนักงานเข้าจริงๆเนี่ยเราอยู่ที่การสัมภาษณ์มากกว่าหรือว่าเขาเรียกIQกับ EQ ของนักศึกษามากกว่าค่ะใช่ว่าแบบมันแมชกันไหมแอททิจูดว่าทัศนคติสามารถร่วมงานกับเราได้หรือเปล่ามากกว่าค่ะ